ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับในช่วงพฤศจิกายนปีหน้านะครับล่าสุดครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่ากกท.เตรียมหารือกับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ในการโปรโมทกีฬาครั้งนี้ครับเมื่อวานนี้ครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้การต้อนรับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียในการเข้าตรวจเยี่ยมสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่จะใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิดรวมถึงใช้เป็นสังเวียนการแข่งขันฟุตซอลและเชียร์ลีดดิ้งในกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียร์อาร์ตเกมครั้งที่6ครับที่ประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่16ถึง26พฤศจิกายนปีหน้านะครับโดยทางดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับเตรียมที่จะเข้าพบกับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าไปพูดคุยในเรื่องของการโปรโมทการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียร์อาร์ตเกมเพื่อให้คนกรุงเทพนั้นตื่นตัวในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากว่ากรุงเทพของเรานี่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับเอเชียมานานเกือบ20ปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะนับตั้งแต่นู่นเลยครับเอเชียนเกม1998นะฮะส่วนเรื่องการจราจรภายในกรุงเทพที่หลายคนก็ทราบกันดีว่ามันค่อนข้างแออัดนี่นะครับทางผู้ว่ากกท.บอกว่าอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อลดการจราจรที่หนาแน่นนอกจากนี้ก็จะเข้าไปประสานไปพูดคุยกับทางจังหวัดชลบุรีด้วยเช่นกันครับผมก็ได้ประสานผ่านไปทางรองผู้ว่าแล้วนะครับท่านก็รับทราบเรียบร้อยแล้วท่านผู้ว่าชัดชาติก็รับทราบนะครับว่าก็จะมีการเป็นเจ้าภาพซึ่งกรุงเทพมหานครกับกกท.เราต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งเรื่องของการใช้สถานที่ของกรุงเทพมหานครการกระทำกิจกรรมต้อนรับแขกต่างๆก็จะได้หารือให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็ได้รับทราบเรียบร้อยนะครับคงต้องหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรัฐบาลตำรวจนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นไปได้เราก็คงจะเสนอให้มีมาตรการอะไรที่ช่วยในเรื่องของจราจรเพราะว่าในฟีดแบ็กก็คือว่าการแข่งคราวนี้มันจะมีการกระจายไปหลายสนามนะครับแล้วก็จะมีไปแถวจุดอย่างที่รังสิตที่อะไรด้วยก็มีความกังวลกันว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของเวลาเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางครับอันนี้ก็รับทราบแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำกลับมาหารือกันครับ